เรื่องการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล <c oughs> ้งกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะชาวบ้านที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ใช้วิกฤตที่น้ำโขงลดลงเนี่ยปร <c oughs> ับวิกฤตให้ <c oughs> เป็นโอกาสนะคะลงหาสาหร่ายน้ำโขงขายค่ะสาหร่ายน้ำโขงหรือเรียกว่าไก่นั่นเอง <c oughs> นำมาขายนะคะสร้างรายได้คนละ2 0 0 0บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งแบบนี้แล้วก็ภาวะน้ำโขงลดลงก็ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่เพาะปลูกอยู่ริมฝั่งโขงค่ะ ไปดูที่บึงการก่อนนะคะเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศบ้านบึงการใต้และบ้านนาโนนตาบลบึงการอำเภอเมืองบึงการโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยพื้นที่ริมแม่น้ำโขงทำสวนตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำาขงที่ลดลงต่อเนื่องแล้วนะคะอย่างเช่นคุณชุมพลบึงราชค่ะที่ต้องซื้อท่อ PVC นํานำมาต่อนะคะเพื่อสูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำโขงระยะทางยาวหลาย10เมตรแล้วก็ต้องสูบน้ำขึ้นมารดแปลงมะเขือเทศทุกวันวันละสามถึ 5ลิตรค่ะคิดเป็นเงินเนี่ยวันละร้อยถึง200บาทเลยทีเดียวทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเพราะถ้าหากปล่อยให้มะเขือเทศขาดน้ำก็จะตายหรือว่าผลไม่โตได้นะคะอไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายนะคะระดับน้ําในแม่น้ําของตอนนี้ค่ะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องที่เห็นในภาพนี้นะคะล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ําอยู่ที่ระดับ1เมตร48เซติเมตร ระดับน้าที่ลดลงนะคะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบกับก,บการสัญจรแล้วก็การขนส่งสินค้าทางเรือรวมไปถึงเปาะแพรที่อยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าส่งผลดีค่ะกับผู้ประกอบการดูดทรายทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสงปปลาวเลยที่สามารถที่จะดูดทรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้นะคะยังส่งผลดีกับการก่อสร้างที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีอยู่หลายจุดในจังหวัดหนองคายรวมไปถึงการก่อสร้างลานวัฒนธรรมที่กําลังก่อสร้างเริ่มตั้งแต่หน้าวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงชุมชนวัดาธาตุนะคะที่สามารถก่อสร้างงานฐานรากแล้วก็โครงสร้างที่ดูด้านล่างได้ด้วยส่วนที่หาดบ้านไคร้หมู่7ตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะชาวบ้านนะคะตอนนี้ใช้วิกฤตภัยแล้งที่แม่น้ำโขงลงเก็บ ไก่นะคะที่เห็นในภาพนี้หรือว่าสาหร่ายแม่น้ำโขงที่ขึ้นอยู่ตามซอกและก้อนหินเพื่อนำมาปรุงอาหารแล้วก็ขายนะคะสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวขายได้เนี่ยวันหนึ่งนะคะกว่า500-2,000ถึงบาทเลยทีเดียวตอนนี้นะคะไก่น้ำาขงได้นำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดด้วยค่ะอย่างเช่นสาหร่ายไก่อบแห้งกิโลกรัมละ1น0 0บาทสาหร่ายไก่ทรงเครื่องข้าเกลียบไก่น้ำพริกไก แหมฟังแล้วก็หิวแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งไก่แปรรูปยังเป็นสินค้าสุดยอดโอท็อปของบ้านหาดใครด้วยและในวันที่16มีนาคมนี้นะคะทางอำเภอเชียงของเองจะจัดงานกินไก่น้ำของที่กาดกองเก่ากาดประชารัฐกาดต้องชมเจียงของเราจะมีขบวนแห่ไก่น้ำของที่ยาวที่สุดในโลกค่ะแล้วก็มีการสาธิตทำอาหารจากไกา่หรือว่าสาหร่ายน้ำของด้วย